หลบหลบตัดจับปลาครับจับปลาด้วยการตัดปลาตามกฎยี่สิบบาทกราบนมัสการอาจารย์และสวัสดีคุณครูทุกท่านและสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนผมชื่อเด็กชายปรมิตรอิปิและเด็กชายจิริวิทย์เสถียรวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการแซนโดนตาประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษชาวไทยเขมรเป็นประเพณีสำคัญและปฏิบัติตนสืบทอดมานานนับพันปีชาวเขมรค่ะชาวไทยเขมรพื้นเมืองสุรินทร์เป็นประเพณีบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษโดยประกอบพิธีการขึ้นแรง14ข้ามเดือน10โดยกิจกรรมจะมี2ลักษณะคือพิธีเช่นไหว้จูงโดนตา2การทำบุญที่จะเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษค่ะ2คุณค่าของประเพณีโดนตาบูชาบรรพบุรุษ 2.1 คุณค่าด้านคำสอน 2.2 คุณค่าด้านการปฏิบัติตรงจิตและพฤติกรรม 2.3 คุณค่าด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 2.4 คุณค่าด้านการศึกษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมพิธีกรรมแซนโดนตาเป็นการเส้นไหว้บูชาบรรพบุรุษก็จะมีอาหารเสื้อผ้าน้ำและดอกไม้ทูบเทียนมีกระบวนการเส้นไหว้ตามแบบวิถีชาวไทยเชื้อสายเขมรสำหรับประเพณีแซนโดนตาและคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้แก่ความกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณแล้วตอบแทนรู้บุญคุณแล้วตอบแทนการบูชาคือบูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายความสามัคคีคือสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวหมู่คณะตีทานคือการให้และการสลับสิ่งของบูชาและทำบุญห้าเปียคุณคือทำตนให้น่ารักและเป็นที่รักค่ะต่อไปก็จะเป็นการแสดงนะคะขอเชิญกลุ่มที่4ค่ะใครแสดงที่จะเป็นพ่อแม่นะคะแล้วก็ลูกซึ่งกลุ่มที่4ของเราก็จะมีการแสดงเป็น2ลักษณะก็คือครอบครัวที่มีความกตัญญูและครอบครัวที่มีความอกตัญญูนะคะตลอดจนถึงก็จะเป็นกระบวนการเส้นไหว้นะคะบูชาบรรพบุรุษนะคะที่มีการสืบเนื่องกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนคะคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนคะเชิญค่ะเดี๋ยวค่ะให้แสดงความกตัญญูก่อนนะความกตัญญูไหนคุณพ่อคะน้องจ๋าหลบหลบทางนี้ก่อนลูกหลบหลบทางนี้ก่อนจ๋าอุ้ยเด็กเขาอยากจะแสดงลูกของพี่จ๋าวิ่งมา3-4รอบคุณครูเมื่อไหร่จะได้แสดงคนว่าอุ้ยเราจะแบ่งทักแต่อันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีความกตัญญูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดงมันกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเขาเหล่านั้นมีความกตัญญูต่อบุพการีอย่างมากเขาจะไปป้อนข้าวคุณพ่อคุณแม่ทุกวันคุณพ่อคุณแม่ก็รับประทานแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับคุณพ่อคุณแม่ดูแลปรนิบัติรับใช้นวดคุณพ่อนวดคุณแม่เช้าเย็นกรณีนี้เป็นครอบครัวที่มีความกตัญญูรู้คุณหลังจากบุตรคนนี้ได้ตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดอยู่บนสวงสวรรค์แต่กลับมีอีกครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวอารักขโมยเขาเป็นคนอกตัญญูอย่างมากเขาเป็นคนที่ชอบในการเตะพ่อปั้งหลังแหวนใส่แม่ปั้งปั้งเพื่อที่จะกระชากให้ได้เงินมาไปเสพยาเสพติดการขอเงินค่ะเอาไปกูแกเร็วหลังแหวนค่ะหลังแหวนด้วยหลังแหวนด้วยเขาเก็บเงินพ่อแม่ทุกวันหลังจากนั้นเมื่อเขาได้เงินไปแล้วเขาได้เดินทางออกจากบ้านของเขาถูกรถสิบล้อเอาเดินมาถูกรถสิบล้อชนตายระหว่างทางเดี๋ยวรถยังไม่มาเลยนะคะเดินมาแล้วนะคะ
ล้อกำลังวิ่งมานะคะก็ชนปุ้งตายคาที่หลังจากนั้นเวียนเกิดเวียนตายเป็นพันเป็นหมื่นปีกลับมาในยุคปัจจุบันนี้มีประเพณีนิยมในการบูชาบรรพบุรุษอ้าวค่ะเชิญเครื่องเส้นอ่ะหมอผีเชิญเครื่องเส้นมาอยู่กลางตรงนี้ค่ะเอาเร็วๆในกลุ่มที่4ออกมาค่ะมาในกลุ่มที่4ลุกขึ้นค่ะออกมาเลยค่ะนี้ภายในประมาณ1ชั่วโมงเด็กวิ่งหาของนะคะเพื่อที่จะมาเส้นเอาค่ะมาล้อมค่ะมาล้อมค่ะไหนกลุ่มสี ประเพณีของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรก็จะมีการเส้นสวงบูชาบรรพบุรุษแล้วก็พูดผีปีศาจนะคะเขาก็จะมีการตั้งวงนะคะตลอดจนถึงก็จะมีการเชิญชวนบรรดาเครือญาติของตนเองมาทีนี้ตระกูลนี้ก็ลูกเยอะเนาะหลานแยกเอากันนะก็เลยออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นเราก็จะเชิญให้ผู้นำชุมชนในการจุดธูปเทียนเพื่อที่จะเชิญดวงวิญญาณกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรก็ได้ประนมมือยายประนมมือวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสาย
ายขันที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและเส้นสวงบรรพบุรุษผู้ผีปีศาจนั่นเองเจ้าการแสดงผู้ความรู้เพื่อนหันหน้าไปทางเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีเพื่อนพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะก็จบแล้วนะคะประเพณีเดินตาขับคำสอนนะคะผู้ศึกษาในวันเดียวกันของการกำลังอยู่ในรูปนั่นเองนะคะ